เอาเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งเราคุยกันเรื่องผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมจะมีมูลค่าอยู่ในตัวจะอย่างน้อยเท่าไหร่จะอย่างน้อย100 บาทใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่แล้วเท่าไหร่เอ่ย100 ล้านมีมูลค่าในตัว100 ล้านแต่แม้จะมีมูลค่าอยู่ในตัวก็ตามก็ไม่แน่ว่าจะสามารถเอาสิ่งที่มีมูลค่าอยู่ในตัวเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่าผู้ที่มีมูลค่าอยู่ในตัวมีคุณค่าอยู่ในตัวจะเอาสิ่งนั้นนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอีกอย่างน้อยก็4 ข้อนะจ๊ะข้อที่1คือต้องมีครูนี่ท่านเรียกว่าสัปปุริสังเสวะ2ต้องฟังคำสอนของครูนี่เรียกว่าสัทธรรมสวรรณะและ4ต้องรู้จักพิจารณาไตรตรองคำสอนของครูด้วยท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการและข้อสุดท้ายคือเมื่อพิจารณาดีแล้วก็เอาสิ่งที่พิจารณาดีแล้วนั่นแหละมาปฏิบัติธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม